เมื่อเช้ากลับมาจากเมืองโอหลูไปส่งน้องสาวขึ้นเครื่องบินแล้วกลับมาทำความสะอาดผลไม้ลูกดำนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าป่าวันนี้มาดูผลไม้ที่อยู่ในสวนอันนี้เป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ลูกเขียวๆใสๆนะลูกอย่างนี้นะครับอันนี้ปลูกนะฮะซื้อพันต้นเขามาปลูกดูวิธีเก็บก็คือรูดพวงมันออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปเอาขั้วออกข้วนเอาขั้วมันออกทีหนึ่งอันนี้ทำแยมก็ได้ทำน้ำผลไม้ก็ได้นะครับนี่ต้นอยู่ที่หลังบ้านปลูกไว้พันนี้ซื้อมาต้นเดียวมาทดลองปลูกนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปทำจะต้องทำแยมนั่นแหละทำแยมวันนี้เก็บผลไม้หลังบ้านกันมันเป็นพวงใหญ่ๆเยอะๆนะแล้วจะมีนะครับเบอร์รี่นะครับนี่เบอร์รี่สำหรับทำแยมหรือทำน้ำผลไม้นะครับส่วนอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่สวนนะฮะนี่สำหรับปลูกในสวนอันนี้เพิ่งจะให้ผลปีแรกต้นเล็กอยู่จริงๆต้นใหญ่มากยังไม่ดำเลยมีบลูเบอร์รี่ที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแพงถ้าปลูกในสวนธรรมดาก็ต้องมีโรงเรือนนะปรับอุณหภูมิให้นี่เรามาปลูกกลางแจ้งดูแล้วก็พื้นที่ทางภาคนี้ภาคกลางนี้ไม่เหมาะสมนะฮะสำหรับบลูเบอร์รี่ตรงนี้จะต้องปลูกอยู่ใกล้ทะเลเขาต้องการความเค็มจากอากาศน้ำกร่อยนะฮะน้ำกร่อยปนเค็มนะฮะนี่เรามันอยู่ห่างทะเลเกินไปก็เราไม่สมบูรณ์ครับนี่คือสวนวันนี้เก็บผลไม้สวนสตรอเบอรี่ก็หมดแล้วคุณนกกินหมดราสเบอรี่เมื่อวานนี้ยังมีอยู่วันนี้ไปไม่เหลือเลยนะดูป้านัทเก็บมาได้แค่นี้ที่เหลือจากนกนะฮะจากสวนใหญ่ๆหลังจากเราเก็บไปหลายกิโลแล้วล่ะหลายสิบลิตรหลายสิบกิโลละนี่ส่วนที่เหลืออันนี้เบอรี่อีกชนิดหนึ่งเป็นต้นอันนี้ปลูกในสวนนะฮะสำหรับทำแยมอันนี้ไม่ใช่ของป่านะครับลุงมนกก็พามาดูเบอร์รี่สวนวันนี้ไม่เข้าป่าเมฆคึ้มเมฆมืดคึ้มฝนเราก็ไม่เข้าป่ากัน ก็มาดูผักในสวนกันมาดูมีอะไรที่จะพอเก็บกินได้บ้างดูนะครับนี่คือวิถีชีวิตอยู่ฟินแลนด์นะครับครอบครัวคนไทยคือหามีไม่กี่คู่นะที่เป็นสามีไทยภรรยาไทยนะคู่คนไทยเราเป็นคู่หนึ่งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ปลูกรากฝังโคนอยู่ที่นี่ผักชีนะครับตะไคร้ถ้าทางจะไม่รอดสะมั่งโอ้นี่พริกดูพริกนะครับดูพริกเต็มเลยนะฮะนี่พริกนะติดเยอะอยู่พริกอันนี้พริกใหญ่ตัวเล็กๆส่วนมะเขือเทศไปดูมะเขือเทศกันครับเยอะอยู่มะเขือเทศครับนี่สุกแล้วมะเขือเทศเริ่มสุกก็ปลูกไว้หลายอย่างผักสวนครัวปลูกกินเองประหยัดหาเก็บของป่ามาขายคือผลไม้เบอร์รี่บลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่แครนเบอรี่นะครับที่เก็บกันแล้วก็มาปลูกของกินเองด้วยนี่คือวิถีชีวิตทำเพื่ออะไรครับประหยัดความอยู่รอดมีความสุขได้ออกกำลังกายนี่คือกากกาแฟเอามาโรยต้นไม้ครับผสมดินผสมปุ๋ยแล้วก็เปลือกไข่ปนัดเก็บมาจากที่ทำงานก็วันนี้ให้ดูบรรยากาศกันแค่นี้นะครับปนัดนั่งเก็บผลไม้ตรงนู้นเดี๋ยวไปช่วยพนักเก็บก่อนนะครับสวัสดีครับจากลุงมนพครับ